ิดสนามการแข่งขันการ์ดเกมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศของปี2017ด้วยงานบูชิโรดบิ๊กเฟส2017งานนี้มีเหล่าไฟเตอร์กว่า 1,000 คนจากทั่วประเทศที่เตรียมตัวจัดเด็กเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อเป็นที่1ของประเทศไทยมาครั้งที่2ครับก็มันทำให้ผ่อนคลายเพราะที่โรงเรียนก็เรียนหนักแล้วก็พอเล่นกับเพื่อนก็มีความสุขครับตอนที่ผมเริ่มเล่นก็คณิตศาสตร์ก็เริ่มดีขึ้นเพราะมันต้องคิดเลขพวกนั้นนะครับก็ได้เพื่อนครับเพื่อนเยอะขึ้นแม่บอกว่าไม่ถ้าไม่พนันก็ไม่เป็นไรฮะควรจะเก็บตังค์ใช้เองอะครับเก็บตังค์เล่นเองผมว่ามันน่าจะเรื่องคณิตศาสตร์คิดเลขแล้วก็ฝึกควบคุมอารมณ์อะครับเพิ่งมาครั้งแรกค่ะโอ้สนุกคิดเลขค่ะคิดเลขการวางแผนมาเพราะว่าขอของขวัญบัดดี้เพื่อนค่ะก็เลยขอเป็นการ์ดค่ะก็เลยลองเล่นดูสอนเรื่องเกี่ยวกับพวกความซื่อสัตย์อะไรน้องๆเนี้ยค่ะเพราะว่าแบบเราไม่คนทุจริตอะไรน้องเนี้ยได้ประโยชน์ก็คิดเลขเร็วค่ะเร็วขึ้นกว่าเมื่อก่อนค่ะก็มันมีหลายอย่างนะครับความสนุกก็ทำให้ผมคิดเลขไวขึ้นด้วยๆครับแล้วก็เพื่อนมิตรภาพอะไรอย่างเงี้ยครับช่วยคิดเลขแล้วก็ช่วยแบบสร้างไมตรีกับเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยคุยสนุกสนานก็หลายครั้งอยู่ครับสามารถส่งเสริมให้คนเยาวชนรุ่นใหม่ได้สามารถคิดค้นคณิตเลขคิดไวได้เสริมปัญญาในการมีทักษะว่าเราคิดเคาะทักษะการต่อสู้ของเรายังไงเพื่อให้เราไม่แพ้คู่ต่อสู้ครับเริ่มเล่นด้วยจากเพื่อนในห้องชวนก่อนแล้วพอเล่นไปเราเริ่มสนุกก็เริ่มเล่นไปเรื่อยๆแล้วมีรุ่นพี่มาชวนมาลองแข่งเพื่อมาเปิดสังคมใหม่ๆค่ะแล้วมันเป็นสังคมที่ค่อนข้างดีค่ะมันจะทำให้ค่อนข้างคิดเร็วๆแล้วจะได้เจอเพื่อนใหม่ๆด้วยค่ะครั้งแรกเลยครับก็เล่นสนุกสนุกครับนี่ก็สนุกสนุกเหมือนกันแล้วฮะไม่ได้เครียดอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้เล่นพนันไงมาเล่นเหมือนกับเพื่อความเพลิดเพลินเขาเราก็ให้การสนับสนุนเขาแต่ว่าเราก็ดูว่าจะมีแข่งอะไรยังไงซึ่งถามว่าเขาก็แข่งกันธรรมดานะฮะก็ไม่ได้มีการเล่นการพนันอะไรเขาเป็นลูกคนเดียวก็มาเจอหนึ่งอย่างน้อยก็จะได้รู้ว่าการแข่งขันมันมีหลายรูปแบบคือตัวเขาเองเขาเป็นนักกีฬาว่ายน้ำอยู่แล้วก็เลยการแข่งขันก็ไม่ได้มีปัญหาเขาตรงที่ว่าแบบไม่ได้ก็น้อยหรืออะไรเงี้ยไม่เป็นค่ะไม่เป็นมันเป็นการช่วยเขาใช้สมองในการคิดการวางแผนในการจัดการก็เลยสะสมเสียงตัวเล่นไปเรื่อยๆไม่ได้ห้ามก็ค่อนข้างมีสมาธิมากขึ้นแล้วก็ตั้งใจกับสิ่งที่เขาทำก็ว่ามีผลดีมากกว่าผลเสียนะครับของเล่นหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะไม่ว่าจะเป็นการเกมหรือแล้วแต่เนี่ยมันมีทั้งโทษแล้วก็มีทั้งคุณอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาแบ่งเวลาได้สามารถที่จะแบ่งเวลาเรื่องเรียนเรื่องเล่นได้เนี่ยจริงๆก็ถ้ามีความถึงเล็กน้อยก็ควรจะสนับสนุนนะคะนอกจากนี้ยังมีแขกรับเชิญสุดพิเศษโทคุอิโซระนักพากย์ชื่อดังจากการ์ตูนอนิเมะฟิวเจอร์การ์ดบัดดี้ไฟท์มาร่วมพูดคุยบนเวทีแจกลายเซ็นและร่วมแข่งขันกับไฟเตอร์ผู้โชคดีอย่างเป็นกันเองอีกด้วยก็โอเคนะครับคือรู้ว่าเล่นเป็นนะครับรู้เป็นแล้วก็รู้ว่ารู้กติกาอะไรเงี้ยครับก็คือไม่ได้แบบเฟคขึ้นมาว่าเหมือนว่าเล่นเป็นดีนะครับผมว่าเป็นแบบเป็นการเรียกคนมาแข่งได้ดีเลยคนก็สนใจกันเยอะขึ้นอยากให้ลองมาดูครับไม่ว่าจะเล่นกี่ปีหรือว่าเพิ่งเริ่มเล่นก็คือสังคมเขาเปิดกว้างมากครับก็มาแข่งกันสนุกสนุกขำๆก็โอเคครับรู้สึกดีก็คนหลายๆคนก็ไม่ได้ก็เป็นคนโชคดีได้ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีครับว่าหลายๆคนก็เฝ้ารอที่จะได้เล่นกับคุณโซลาก็พลาดโอกาสไปผมก็มาแบบไม่ค่อยอะไรมากแต่ก็โชคดีได้เล่นกับเขาก็เมื่อกี้แข่งก็เป็นประสบการณ์ที่ดีของผมแต่ว่าคือตอนมาแข่งเนี่ยก็แบบว่าตึงเครียดผมเพราะมีคนมามุงดูเยอะแยะก็คือแบบว่าไม่เคยแบบแข่งเลยแบบมีคนมาดูเยอะๆมาก่อนนะครับผมก็สนุกดีครับผมก็คือคิดว่าไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้มาแข่งตรงนี้ครับก็ตื่นเต้นครับผมก็เป็นประสบการณ์ที่ดีครับผมกิจกรรมดีๆแบบนี้จะเกิดขึ้นตลอดปีไฟเตอร์ทั้งหลายสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ Facebook/ThaiVanguard Club หรือแอปพลิเคชัน KK Card Info ขอขอบคุณนมตรามะลิ
การ์ตูนคลับ Channel ตูนามิ Channel และถั่วลิสงกรอบตราโก๋แก่